ุกคนครับนี่คือเกมแข่งรถคือผมไม่รู้แล้วว่าเกมนี้คืออะไรรถจะเยอะไปไหนครับ UFO เราเพิ่งได้ไปนะฮะรถคันเก่าตรงนี้ที่อัปเดตมาครั้งที่แล้วเรายังใช้ไม่ครบเลยนะครับยังมีอีกหลายคันดิลิเควสเอ่ยสกินเครดเอ่ยดิลิรีวอร์ดอีกคาสปินอีกได้มาแล้วยังใช้ไม่ครบเพิ่งจะได้ใช้ UFO ไปอันเดียววันนี้มาใหม่อีกแล้วฮะเขาเคลมว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เร็วที่สุดนะครับ OP ด้วยราคา 1,700 โลบัคสปีดเดมอน X มีจำหน่ายอยู่ที่ 10,000 คันเหมือนเดิมแต่คนเล่นน้อยลงเยอะจะขายหมดไหมไม่รู้นอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นอีกนะฮะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับเข้ามาในเกมเป็นเควสเดี๋ยวค่อยว่ากันผมอยากรู้ว่าคันนี้เหมือนอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าเป็นรถที่เร็วที่สุดเพราะว่าเราทดลองมาหลายอย่างนะฮะเราเจอรถที่เร็วมากอยู่แล้วคันนี้จะเป็นยังไงหน้าปัดเข็มไมค์เครื่องยนต์อะไรจะเป็นยังไงนะฮะมาลองดูก่อนอยากรู้อันนี้มากก็ยังดีนะที่ไม่ต้องสุ่มแต่ว่าก็ไม่ต้องไปเติมนะฮะรอดูผมขับดูว่าเป็นยังไงโอเค Speed Demon X นี่คือ Speed Demon X ความเร็วราตาเร่งที่คุณแทบจะไม่เชื่อลองให้ขับแล้ววันนี้ที่เกม Adusty Trip คลิปนี้ง่ายๆเลยครับแค่อยากรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยเร็วจริงหรือเปล่าใช้ดีจริงไหมล่วงลงมาความรู้สึกว่ารถไม่ค่อยหนักใช่ไหมเมื่อกี้มีการเด้งสะเทือนนิดนึงตอนลงพื้นล้อหน้ายางค่อนข้างกว้างนะฮะแต่ว่าเหมือนเดิมล้อไม่มีดอกเครื่องยนต์4ลิตรเหมือนเดิมมอน้ํา5ลิตรฮะโอเคประกอบก่อนคือรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของแมปจะมีการเปลี่ยนมือเล็กน้อยนะครับคือปกติเหมือนจะเป็นหุ้นส่วนกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนหลักเนี่ยตอนนี้เหมือนเขาจะรับความกดดันไม่ไหวแล้วเขาก็เลยปล่อยมือให้คนหนึ่งทำนะฮะคือรถที่เป็นเพทูวินเข้ามาในเกมเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่หลักๆคือเพทูวินแล้วมันใช้งานไม่ได้ไงมันขับไม่ได้นะมันหมดเร็วบ้างขับไปแล้วแบบรถสายบ้างอะไรบ้างมันแทบใช้งานไม่ได้เลยอันนั้นน่าจะหนักกว่าดูจากท้ายรถสวยดีมีความดุดันมีการฉบเฉี่ยวมีปุ่มเปิดไฟไหมสวิตช์เพียบแต่สวิตช์เปิดไฟนั้นคืออันไหนเหมือนมือจะไม่ไปดูแล้วอาจจะไม่มีอ๋อนี่อันนี้คือไฟภายในรถขับตอนกลางคืนเราได้เปิดแล้วมองเห็นโอเคอันนี้มันไม่ขยับไปนะฮะน่าจะกดไม่ได้มั้งเนี่ย4ปุ่มอันนี้เหมือนจะเป็นในตัดหรือเปล่ามาสตาร์ทรถเสียงรถเหมือนเดิมเหมือนทุกคันออกตัวเร็วไหมร้อยกว่าแล้วตอนนี้โอ้โหรถแค่ขอบถนนตื้นๆยังไต่ไม่ขึ้นเลยเหรอวัดเอาโมเดลรถที่แบบโหลดต่ำมาแล้วพี่ไม่ได้ดูถนนพี่เลยอ่ะนี่แค่ขับขึ้นถนนหน้าบ้านนะเนี่ยความเร่งผมว่าเราเคยเจอรถที่เร่งเร็วกว่านี้นะเคยเจอรถที่แบบอัตราเร่งเร็วกว่านี้ออกตัวแป๊บเดียวไปได้เร็วมากอันนี้อัตราเร่งยังไม่เยอะครับความเร็วเมื่อกี้100กว่าตอนนี้180กว่า190ยังไม่หยุด300กว่า400แล้วครับ400เอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่แต่คอนโทรลยาก430เป็นรถที่สปีดเร็วโดยที่ไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์440นี่คือล้อเล็กเฮ้ยทอร์นาโดไม่ได้เจอนานเริ่มคอนโทรลไม่ได้แล้วครับโอ้สปีดถึงตามหน้าจอที่ขึ้นไหมไม่รู้แต่ว่ามันไปเร็วขึ้นเรื่อยๆมันไปเร็วขึ้นเรื่อยๆยังไม่หยุดฮะเมื่อกี้400กว่าเราต้องหาที่โล่งๆหาที่โล่งๆขับดูจะไปถึงเท่าไหร่นี่คือเครื่องยนต์ของเขาเองนะฮะล้อเดิมเครื่องยนต์เดิมดั้งเดิมทุกอย่างไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยความเร็วได้400ก็ถือว่าเป็นรถที่ขับได้เร็วจริงขับได้เร็วจริงๆแต่จะเร็วที่สุดไหมต้องไปดูว่าไปหยุดที่เท่าไหร่430 420เอ้ยทำไมความเร็วลดลงหม้อน้ำแน่เลยเหมือนเครื่องจะดับเครื่องดับหม้อน้ำร้อนแน่เลยอ่ะแป๊บนึงนะผมว่าใช่หม้อน้ำน่าจะร้อนลดไปแค่ 0.1 โอ้อันนี้ก็ลดน้อยโอ้กินน้อยมากเขาปรับประชดหรือเปล่าเนี่ย 3,000 กว่าเมตรกินไปแค่ 0.1 ทั้ง2อย่างฮะน้ำมันคือแบบโอ้โหเหมือนปรับประชดแต่ว่ารถมีการดับรถมันดับเองแต่ว่าโอเคนะฮะเทียบกับคันอื่นๆก่อนหน้าคืออันนี้ใช้ได้จริงสปีดเร็วจริงถึงตามที่เราเห็นไม่รู้แต่รู้ว่ามันเร็วจริงๆฮะอัตราเร่งอาจจะไม่เร็วแต่ว่าความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆช้าๆก่อนนะช้าก่อนข้ามสะพานก่อนแป๊บนึงอย่าคว่ำมีหงายไหมมีหงายไหมมีหงายเองครับโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์มากหงายเองน้ำมันไม่ต้องเติมเยอะเพียงแค่ขึ้นบนถนนไม่ได้แค่นั้นเอง ตรงนี้ได้ไหมฮะโอเคได้ครับตรงนี้ได้ไม่อย่างนั้นข้ามสะพานไม่ได้
แต่เบรกยากอยู่เบรกยากเบรกยากรถมันเร็วเอาละฮะ 5,000 เมตรนะครับเรียกได้ว่าเติมมาจากบ้านแค่ไหนขับไปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวหมดข้ามสะพานได้ไม่ต้องห่วงโอเคไปกันต่อข้างหน้ามีโบสถ์เราจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ไหมไม่ต้องเปลี่ยนฮะเครื่องนี้กินออยล์น้อยไม่ต้องเปลี่ยนเลยสปีดยังไปได้อีกเมื่อกี้ประมาณ400กว่าเปิดไฟแป๊บนึงเปิดไฟหน่อยมืดแล้วกลัวข้างในมองไม่เห็น370ให้ได้สัก500ได้ไหม500ก็โอเคแล้วนะโอ้ยคอนโทรลยากคอนโทรลยากมันเลี้ยวยากมากมันต้องกดก่อนล่วงหน้าเยอะเลย400กว่ารถดับอีกแล้วทำไมรถดับเนี่ยสตาร์ทต่อได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถดับช่างมันอ๋อควันขึ้นจริงด้วยควันขึ้นแป๊บนึงนะทำไมรอบนี้ควันขึ้นรอบนี้ควันขึ้นหม้อน้ำผมว่าบั๊กแน่เลยครับ มัน 4.9 ตลอดเลยอะ 4.9 อันนี้ 3.8 ลดลงไป 0.1 ผ่านมา 7,500 เมตรกินไป 0.2 อะน้ำมัน17ลิตรวัดยังไม่ถึงลิตรนึงเลยฮะ 7,000 เมตรยังกินไม่ถึงลิตรนึงเลยอะทุกอย่างถ้าไม่บั๊กคือเขาก็ทำประชดอะมี2อย่างปัญหาคือเรื่องโหลดตามนี่แหละครับลองอันนี้ดูหน่อยผักรถผักได้ไหมน่าจะได้นะน่าจะได้น่าจะได้ไม่ได้ครับมือไม่มาฮะผลักรถไม่ได้ครับแต่ก็จำเป็นนะเพราะว่ารถไม่คว่ำที่ 10,000 เมตรมีอะไรนะลืมละโจรใช่ไหมโจรโจรโจรช้า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 เฮ้ยโอ้โหเบรกยากมากคันนี้เบรกยากมากเบรกยากจริงๆอย่าตกล่องตรงนี้มันขึ้นยากเดี๋ยวมันจะเลี้ยวยากเออยิงมาเลยยิงมาเลยโอเค 1,300 เมตรมาดูครับน้ำมัน 16.7 ลิตร 10,000 เมตรนะน้ำมันเครื่องนะครับออย 3.7 ลิตรน้ำแทบไม่ลดเลยครับผมว่าบั๊กแน่เลยอะน้ำเพราะว่าเครื่องมันร้อนอะพื้นมันเริ่มขรุขระเยอะขับเร็วไม่ได้แล้วฮะรถมันลอยพื้นน่าจะเจเนเรตไม่ทันพื้นเลยขรุขระรถดับหม้อน้ำน่าจะมีปัญหาเนี่ยพื้นมันขรุขระมากขับเร็วไม่ได้เลยตรงนี้กิ้งแล้วกิ้งอีกกิ้งแล้วกิ้งอีกถนนอยู่ไหนตีลังกาจนหาถนนไม่เจอขับฝ่าทอร์นาโดดูรถจะปลิวไหมคันนี้รถน่าจะหนักนะคันนี้น่าจะไม่ปลิวใช่ไหมน่าจะไม่ปลิวไม่ปลิวขับฝ่าเข้ามาเลยครับสบายสบายคือรถเร็วๆเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลามีอีเวนต์หรือว่ามีอะไรที่เราต้องไปไกลๆนะครับมันใช้งานได้ดีไงจะได้ไม่ต้องแวะเยอะเป็นเควสที่แบบต้องไป 30,000 เมตร 20,000 เมตรไม่ต้องแวะอะไรเยอะขับตรงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นเควสที่แบบต้องแวะเยอะๆก็ต้องเป็นรถที่ขนของได้เยอะหน่อยเก็บนู่นเก็บนี่แล้วแต่การใช้งานผมคว่ำกี่รอบแล้วเนี่ยวันนี้จะถึงหมู่บ้านแล้วพายุมาวันนี้ขี้เกียจสู้เราขับอ้อมได้มั้ยขับอ้อมหมู่บ้านแล้วค่อยย้อนกลับมาโอ้โหล่วงมาเป็นแถบแล้วขับอ้อมข้างนอกอ้อมหมู่บ้านอ้อมโอ้มีกำแพงมีกำแพงไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอเอาอีกแล้วรอเบี้ยวอีกแล้วโอ้โหมากันเต็มมากันเต็มแต่ไม่เป็นไรนี่คือรถที่เร็วและแข็งแกร่งที่สุดข้างบนนั้นอุดมไปด้วยซอมบี้แล้วพี่ครับพี่หิวไหมรถไม่ขยับโอ้โหเปิดประตูออกครับออกแล้วก็ครับผมโดนซอมบี้กินโอเคครับรถถือว่าใช้ได้นะฮะทำความเร็วได้จริงความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ารถไม่ดับซะก่อนอัตราเร่งอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับกินน้ำมันน้อยสำคัญเลยคือกินน้ำมันน้อยไม่ต้องเติมไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้โหพอดีเลยปิดคลิปปุ๊บตกลงมาปั๊บ